สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามชมข่าวพระค่ำของช่องเจ็ดสีช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่อำเภอพร้าวและอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เวลา 9:43 นวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์2บ้านแม่ละงองอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเน้นการศึกษาด้านวิชาการควบคู่กับการฝึกอาชีพที่ให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในครัวเรือนได้นอกจากนี้ยังส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยให้ปราชชาวบ้านมาฝึกอบรมให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและแปรรูปเพิ่มมูลค่าการฝึกปักผ้าลายโบราณดั้งเดิมของชนเผ่าลอมิอาคาเน้นการใช้ผ้าฝ้ายซึ่งกศน.ตำบลน้ำแพร่มาส่งเสริมความรู้และฝึกหัดให้แก่คนในชุมชนและนักเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ช่วยในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งจะนำไปวางจำหน่ายที่ร้านผู่ฟ้ารวมถึงศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศและจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ส่วนการทำเกษตรผสมผสานสอนให้นักเรียนรู้จักการทำนาปลูกผักพื้นถิ่นตามฤดูกาลเลี้ยงสัตว์นำผลผลิตไปประกอบอาหารกลางวันและเลี้ยงเด็กนักเรียนบ้านไกลที่พักอาศัยที่โรงเรียนรวมทั้งให้ราษฎรในชุมชนเก็บพืชผลได้บางส่วนในการเสด็จพระราชดำเนินไปในครั้งนี้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานออกให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรบ้านแม่ละงองที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาพื้นเมืองล้านนาและกะเหรี่ยงเวลา 12:28 นาทีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่กองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านแม่มุในตำบลนาจรอำเภอแม่แจ่มทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุในที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการจัดสถานศึกษาให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่ยังไม่มีโรงเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษาโดยเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2560ปัจจุบันมีนักเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงจากหย่อมบ้านแม่มุในเผ่าม้งจากหย่อมบ้านห้วยเย็นและเผ่าปะโอจากหย่อมบ้านข้าวข้าวลีบจำนวน36คนมีครูตชด3นายสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนช่วยสอนช่วยดูแลเด็กและถ่ายทอดความรู้โดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขและการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่มีอยู่เดิมเมื่อแรกตั้งโรงเรียนบางครอบครัวยังไม่มีห้องน้ำใช้จึงประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่แฮเหนือเข้าไปช่วยทำห้องน้ำใช้ชื่อโครงการว่าสุขาหน้าใช้ทุกวันนี้ทุกครัวเรือนมีห้องน้ำใช้มีความรู้เรื่องสุขอนามัยที่ดีขึ้นด้านการศึกษาบุตรหลานเริ่มอ่านออกเขียนได้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ช่วยจัดห้องสมุดห้องสาธิตการสอนระดับประถมศึกษาและห้องเด็กก่อนวัยเรียนทำสื่อการสอนและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครูผู้สอนด้านการเกษตรมีเจ้าหน้าที่จากโครงการหลวงแม่แฮเหนือช่วยทำแปลงเกษตรสนับสนุนพันธุ์ผักและไม้ผลที่ปลูกได้ดีในพื้นที่สูงอากาศเย็นตลอดทั้งปีเช่นสตรอเบอรี่ในการนี้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงานกปร.ช่วยจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนให้ศูนย์การเรียนและหมู่บ้านมีพอใช้ได้ตลอดทั้งปีสำหรับอาคารเรียนขณะนี้ยังเป็นอาคารไม้ชั่วคราวขนาด5ห้องเรียนส่วนอาคารหลักและอาคารประกอบต่างๆจะเริ่มก่อสร้างหลังจากนี้ที่เร่งด่วนคือหอพักนักเรียนบ้านไกลซึ่งปัจจุบันมีจำนวน14คนทุกวันนี้ใช้อาคารเรียนเป็นที่พักค้างไปชั่วคราวสิ่งสำคัญที่พบคือครูตชด.ทั้ง3นายทุกคนมีจิตอาสาพร้อมและเต็มใจที่จะสนองงานอย่างเต็มกำลังความสามารถนอกจากจะต้องสอนนักเรียนในเวลาปกติแล้วยังต้องผลัดเวรกันดูแลนักเรียนบ้านไกลที่พักค้างอยู่ที่โรงเรียนขับรถไปส่งที่บ้านทุกวันศุกร์และไปรับทุกวันเสาร์บางคนอยู่ไกลเส้นทางลำบากต้องขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปส่งดูแลใส่ใจนักเรียนเหมือนบุตรหลานของตนเองเวลา 14:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอตำบลแม่จานอำเภอแม่แจ่มซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33เข้าไปดำเนินการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนบ้านแม่ขอตามพระราชกระแสรับสั่งเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลโดยเปิดสอนในปีการศึกษา2560มีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่2เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงรวม24คน
เริ่มแรกใช้อาคารอเนกประสงค์บริเวณหน้าโบสถ์ของหมู่บ้านทำการสอนชั่วคราวต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียนจากภาคเอกชนและยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและคนในชุมชนช่วยสนับสนุนพืชผลทางการเกษตรสำหรับนำมาประกอบอาหารกลางวันในช่วงที่เพิ่งเริ่มทำการเพาะปลูกโดยในภาคเรียนที่2นี้ครูผู้ปกครองและคนในชุมชนได้ช่วยฝึกอบรมนักเรียนให้รู้จักและมีทักษะในการปลูกพืชแบบขั้นบันไดรวมถึงการปั่นได้และทอผ้าพื้นเมืองเพื่อรวมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมและทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนอกจากจะทำให้กิจกรรมต่างๆเกิดความต่อเนื่องได้ทราบถึงสภาพปัญหาและร่วมกันคิดแก้ไขได้ตรงจุดแล้วยังเป็นการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องประจำอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารให้มีพลังมีแรงใจร่วมมือกันสนองงานให้ดียิ่งขึ้นไปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เวลา 9:32 นวันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในฐานะทูตสัทธวไมตรีด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC เสด็จไปยังอาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทรงนำคณะผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านราชทัณฑ์จากประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนในภูมิภาคอาเซียนเยี่ยมชมและดำเนินงานของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ในการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสหประชาชาติซึ่ง UNODC ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรมโดยศึกษาจากตัวอย่างจริงซึ่งมีการดำเนินงานในประเทศไทยในมิติด้านดูแลแก้ไขผู้กระทำผิดโดยคำนึงถึงความต้องการอันมีลักษณะเฉพาะของผู้ต้องขังหญิงในการเสริมสร้างศักยภาพในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชนเมื่อคนเหล่านี้กลับสู่สังคมโอกาสนี้มีพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าหลายปีที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ของไทยและทัณฑสถานหญิงอีกหลายแห่งรวมถึงแห่งที่พวกเราเข้ามาเยี่ยมชมในวันนี้ได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะริเริ่มและดำเนินการปฏิรูประบบงานด้านการปฏิบัติและการฟื้นฟูผู้กระทำผิดการปฏิรูปต่างๆนี้จะช่วยกระตุ้นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังอีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในภาพรวมด้วยซึ่งทำได้โดยอาศัยการตอบสนองความต้องการของผู้กระทำผิดให้กลับตัวเป็นคนดีช่วยลดความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้อนไปแล้วซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันอาชญากรรมในการนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ในความควบคุม 1,981 คนโดยละ80เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษโดยทัณฑสถานแห่งนี้ผ่านงานประเมินเป็นเรือนจำต้นแบบตามข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพในปี 2558เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงเป็นไปอย่างเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันโดยมีการปรับปรุงสถานที่และปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลควบคุมผู้ต้องขังหญิงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกรุงเทพส่งผลให้การดำเนินงานเสริมสร้างให้ผู้ต้องขังหญิงได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาด้านการศึกษาการฝึกวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้านของผู้ต้องขังหญิงและมีการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวการวางแผนเกี่ยวกับอาชีพหลังพ้นโทษโดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าไปบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมอาชีพตามความสนใจของผู้ต้องขังเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่งผลให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมสามารถประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวและเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อประเทศชาติได้ปัจจุบันมีผู้ต้องขังพ้นโทษหลายรายนำความรู้จากการฝึกอบรมภายในทัณฑสถานไปประกอบอาชีพและกลายเป็นผู้ประกอบการที่หลากหลายอาทิร้านนวดแผนไทยร้านเสริมความงามร้านจัดดอกไม้ตลอดจนร้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจที่ดีต่อผู้ต้องขังคนอื่นให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และได้รับการปล่อยตัวได้เป็นอย่างดีองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสนองพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งส่วนพระราชหฤทัยและส่งให้ความสำคัญกับการยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของแต่ละภูมิภาคโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินงานโครงการต่างๆจำนวน9โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเช่นโครงการจัดการศึกษาแพทย์แผนไทยควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนบนพื้นที่สูงรวมถึงโครงการผลิตและพัฒนาครูพร้อมกันนี้องคมนตรียังได้ไปเยี่ยมชมโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งบนพื้นฐานการพึ่งตนเองของชุมชนตำบลดงมดาอำเภอแม่ลาวซึ่งเป็นหนึ่งใน9โครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีองคมนตรีติดตามการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาจังหวัดยโสธรที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาจังหวัดยโสธรนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลโอกาสนี้ได้มอบกิตติบัตรแก่เด็กน้อยรอยต่อ2แผ่นดินใต้ฟ้าใบบุญ2คนได้แก่เด็กหญิงสิรินยาจักสารและเด็กชายพุทธิพงษ์สารีแผงซึ่งโครงการเด็กน้อยรอยต่อ2แผ่นดินเป็นโครงการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งทั่วประเทศร่วมกับธนาคารออมสินจัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้เปิดบัญชีมอบเป็นทุนประเดิมแก่เด็กน้อยรอยต่อ2แผ่นดินจำนวน 1,099 บาทซึ่งจะต้องเป็นเด็กที่เกิดในช่วงเวลา9ชั่วโมงสุดท้ายในรัชกาลที่9กับช่วงเวลา10ชั่วโมงแรกในรัชกาลที่10ถือว่าเด็กน้อยได้ถือกำเนิดในช่วงของแผ่นดินที่เรียกว่าเด็กน้อยรอยต่อ2แผ่นดินซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนไทยและพระมหากษัตริย์ในการนี้ได้ฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานในเรื่องต่างๆอาทิสถานะสุขภาพของประชาชนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของโรงพยาบาลระหว่างปี2559ถึง2560และแผนพัฒนาในอนาคตเอกสารบันทึกประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าเป็นมรดกความทรงจำที่ประชาคมโลกตระหนักในความสำคัญนี้อย่างไรเชิญชมครับพุทธศักราช2556คณะกรรมการนานาชาติแผนงานความทรงจำแห่งโลกยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนเอกสารบันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์100ปีแห่งการบันทึกความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ทางศิลปะและวิทยาศาสตร์เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกประกอบด้วยบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสมาคมระหว่างพุทธศักราช2447ถึง2547จำนวน16เล่มด้วยมีคุณค่าเป็นเอกสารบันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคคลหลายอาชีพผู้มีบทบาทในสังคมไทยสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาจึงสะท้อนความนึกคิดเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงที่สังคมไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสมัยใหม่กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย